เทสสวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมจะพาไปตีมังกรซินนะครับวันนี้นะผมจะตีพาไปตีมังกรซินนะครับซึ่งเป็นมังกรชั่วร้ายที่สุดครับมันเป็นมังกรแห่งบาปนั่นเองครับซึ่งผมก็จัดการไปแล้ว2ทีนะครับก็เมื่อกี้นะครับ2ทีเลยนะครับเมื่อกี้นะผมก็เลยเอ้ยอัดซะหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับสำหรับผมเองนะตอนนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับเวฟที่13,000กว่านะครับโอเคนะครับแล้วก็มีเฮลนะครับที่3,000กว่าอะไรมันรีเซ็ตนี่หว่านะโอเคนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับแล้วก็มีกิลผมก็อยู่ที่นะครับอยู่ที่1,300นะครับอยู่ที่2,900เวฟนะตอนนี้เร็ว25นะครับกิลเร็วมากนะครับแล้วก็อัพสายเงินเป็นหลักนะครับโอเคนะครับแล้วก็สายเงินนะครับเราจะได้ตังค์มาด้วยนะครับซึ่งตังค์นี้มันก็ได้มาจากอะไรไม่รู้นะผมไม่รู้เลยมันคำนวณจากแต่ผมได้185ล้านผมจำได้แค่นั้นนะโอเคนะครับก็ประมาณนั้นแหละสำหรับกิลด์นะครับดีนะครับกิลด์ดีนะหลังๆมาเนี่ยผมคิดว่าผมจะอัพไอ้ HP นะครับกับ MP นะเพราะว่า2อันนี้สำคัญนะก็จะอัพ1 2 3 4 5 6อันเนี้ยก่อนนะไอ้ลีดเดอร์เนี่ยไม่เอานะครับแล้วก็ Power Attack ก็ไม่ค่อยเอานะเพราะว่า Power Attack ผมคิดว่ามันตีไม่ให้เข้าอ่ะนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งตีมังกรมาเดี๋ยวผมพาไปตีนะว่ามีอะไรมากนะผมต้องพาไปตีนะโอเคเมื่อกี้ตีมังกรซินมานะครับธนูตีไป53ล้านนะอย่างอื่นไอ้นี่นะครับก็ยิงเยอะนะครับเยอะมากนะครับจะบอกนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมอัพมาเรื่อยๆจนตอนนี้2,000กว่านะครับเสร็จแล้วไอ้ป้อมมันนี้นะครับมันไม่มีเต็มนะครับเลเวลไม่มีเต็มนะครับตัวนี้อัพไปได้เรื่อยๆนะครับเป็นเลเวลอะไรที่ดีมากส่วนไอ้คาสเซิลนี้นะผมคิดว่าหลังๆเนี่ยผมจะอัพไอ้นี่แหละนะครับเป็นตัวฐานมันดีกว่านะแทนที่จะสตันนะครับสตันไม่ประโยชน์นะครับสตันไปไม่ประโยชน์เอาไปดาเมจดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับตัวหลักๆนะครับในการตีซินนะครับก็เท่าที่เห็นนะผมเพิ่งตีไปเมื่อกี้นะมีตัวอะไรมากนะครับตัวแรกคือตัวนี้เลยนะตัวที่2นะครับตัวนี้ตัวแรกนี่คือตัวนี้นะครับไอตัว2ตัวนี้นะตัวแผ่นดินไหวกับตัวพิษหมอกพิษนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้ฆ่าพวกลูกน้องมันนะครับโอเคนะสำหรับตัวนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะที่เหลือก็ไม่ค่อยสำคัญมากนะแต่ว่ามีดีก็คือพวกนี้นะพวกบัฟต้องเอามาให้หมดครับทำให้มอนสเตอร์แอทแทคลดลงเนี่ยนะครับทำให้เราตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาให้หมดนะพวกบัฟทั้งหลายนะโอเคนะครับเนี่ยนะแบบบัฟเงี้ยธนูยิงเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะสำหรับเทรเชอร์ผมมีสำคัญมากผมจะต้องบอกนะว่าเทรเชอร์ผมสำคัญมากอย่างแรกเลยคือต้องมีอาร์เชอร์คีดาเมจแล้วก็ชานส์นะขึ้นไปนะครับแล้วก็มีโล่นะอันนี้โล่สำคัญมากครับตรงนี้นะยูนิคอร์นชิลกับโบรกเกิลชิลสองอันนี้นะทำให้คุณถึกขึ้นนะครับไม่งั้นนี่เราจะฮิวไม่ทันตัวฮิวตัวนี้มันจะฮิวไม่ทันนะ 60% เนี่ยฮิวไม่ทันนะไม่ทันเลยแบบไม่ทันเลยนะครับโอ้สาย MP ประมาณนั้นไม่ทันเลยนะถ้าไม่มีนะโอเคนะวันนี้ก็ไปดูกันเลยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลากันนะสำหรับเจ้าซินนะไอ้พวกนี้ก็อย่าลืมนะอาร์เชอร์กิลด์นะฮีโร่กิลด์นะแล้วก็สุดท้ายก็คือบาร์นะวันนี้มาอันดับเบอร์ซัมมอนก็เห็นนะให้มาช่วยตีนิดหน่อยนะโอเคนะไปตีกันเจ้าซินนะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะเพราะพลังมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่น่าจะได้น่าจะยังได้นะอีกลุยครับสำคัญนะไอ้นี่นะครับเมื่อกี้ก็ดันกดพิษไปนะครับคนโง่นะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องซีเรียสมากนะเราปล่อยให้มันจัดเสร็จก่อนนะครับเราค่อยจัดมันนะครับมังกรนะตอนแบบนี้แหละนะครับเราค่อยจัดมันนะตอนให้มันใช้เวทเสร็จก่อนนะค่อยว่ากันนะแล้วมัน 8-70,000 นะผมก็จะฮิวนะผมปลดไปนะมาตรงนี้แหละนะครับโอเคโต๊ะโอเคเออใส่เข้าไปครับพี่น่าสู้ได้นะครับน่าสู้ได้เลยนะครับโอเคนะไปละโอเคนะครับน่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับไปเรื่อยๆนะครับเรา
โอเคยิงไปครับยิงอย่างรวดเร็วปูโอ้ยเพิ่งหนีไปอย่าเพิ่งหนีไปมันหนีไปแล้วนะครับมันหนีไปแล้วนะครับโอเคนะครับมันหนีไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราอยู่สักทีหนึ่งนะก็น่าจะเวิร์กแล้วนะลูกน้องลูกเนิงตายมืดนะครับไม่ซีเรียสนะครับอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีอยู่แถวนี้ก่อนเราจะเหลือแผ่นดินไหวไว้ตีพวกตัวยิงป้อมด้วยนะก็คือไอ้พวกนี้นะโอเคบินขึ้นไปแล้วนะครับมันจะมาเป็นแบบนี้แหละนะมันจะบินไปบินมาเงี้ยนะบินไปซะเยอะนะครับตรงนี้นะครับใส่เลยนะครับใส่เลยนะตอนนี้ศัตรูใส่เลยครับตอนนี้แหละ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 ยิงไปยิงไปยิงไปลูกโอ้เกือบตายเลย3ล้านนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนิดนึงอีกนิดนึงนะนิดนึงนะโอ้เดี๋ยวรอมันเดี๋ยวรอมันลงก่อนได้เรื่องแน่มึงตายแบบที่นี่มึงตายแบบที่นี่สินเอ๋ยสินเอ๋ยนะครับจะทำอะไรผมได้มากขนาดนั้นนับสินเอ๋ยนะครับเงินก็เต็ม2ล้าน8 yes นะครับโอเคนะครับแบบนี้ต้องแล้วนะครับแต่ของนี่ชั่วมากเลยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเรานะครับมันก็เป็นโอกาส 5% ที่เราจะได้ของ S นั่นเองนะโอเคนะครับสำหรับของที่ผมมีก็ต้องใช้สายโล่นะครับถ้าไม่ใช้สายโล่สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าดาเมจของมังกรสินนะครับมังกรแห่งตราบาปครับมันสินแปลว่าบาปบาปนะบาปกรรมคือการประพฤติการประพฤติปฏิบัติที่ชั่วร้ายนะบาปนะทำบาปผู้อื่นนั่นเองนะครับมังกรตราบาปตัวนี้นะมันก็เป็นตัวที่ตีฐานเราเป็นเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องระวังให้ดีนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาตีต่อแล้วนะครับตีต่อแล้วสำหรับเวฟต่างๆนะเพราะว่าคนนี้ครับเทคุงเขาแม่งไปไวชิหายนะครับไอ้พวกนี้ก็เริ่มตามมาแล้วนอนเอิงนะครับน้องอังน้องอังอะไรเงี้ยครับพีชมาไทยลงไทยแลนด์มานะหลายคนนะเนี่ยอ่านไม่ออกก็ต้องขอโทษด้วยนะผมรีบอ่านนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคสไลด์พวกนี้ผมก็อัพไปนะครับแต่น่าจะอัพอันนี้1 2 3 4 5 6 6อันนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับยังมีคําว่าอะไรได้บ้างครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับวันนี้ผมก็ไปหาหานอนแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานต่อนะก็เจอกันใหม่จริงๆนะในดวงหน้านะกับผมกฤติศักดิ์นะครับก็ดูนะว่าผมมีอะไรของอะไรเร็วเท่าไหร่มากดูเอานะไอไฟผมคิดว่าผมจะอัพเพิ่มนะเพราะว่าผมเอาไว้ตีหัวหน้านะครับหัวหน้าปกติมันจะตีประชิดฐานใช่ไหมผมก็เลยเอาประชิดฐานนะไว้ตีหัวหน้าโดยเฉพาะนะวันนี้นะอัพไปก่อนนะแล้วมีอะไรนะครับก็มีตัวนี้นะครับ Dark Ong Dark Elf นะครับ Dark Elf ตัวธนูทั้ง3นั่นเองนะพวกนี้นะสำคัญนะต้องมีนะเอนะแล้วก็ตัวธนูทั้ง3ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายดูด HP ดูด MP แล้วนะแต่ก่อนผมจะมีแต่ดูด MP อย่างเดียวนะครับแล้วก็แม่มดเอาแค่2ตัวพอนะไม่ต้องเอา3นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับตัวนี้ผมเอาเพราะว่าผมมี 25% ดาเมจกับออตัวซัมมอนทั้งหลายประมาณนั้นแหละนะโอเคนะวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะผมกฤติศักดิ์เหมือนเดิมนะครับ See you again นะครับ In the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ